สวัสดีอีกครั้งนะคะเด็กๆจ๋าวันนี้วันที่สามของการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยมารยาทหนูน้อยมารยาทงามนะคะเรามาทวนกันก่อนวันแรกเราเรียนเกี่ยวกับมารยาทในการไหว้นะคะวันที่สองเราเรียนเกี่ยวกับการพูดนะคะวันนี้วันที่สามนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารนะทานอาหารจะต้องทำอย่างไรนะคะนะอันนี้คือการไหว้ในวันแรกนะคะวันที่สองเป็นการพูดพูดมีหางเสียงไม่พูดแทรกพูดเสียงอ่อนโยนพูดช้าๆนะคะแล้ววันสุดท้ายขอโทษค่ะวันที่สามนะคะนี่คือมารยาทในการรับประทานอาหารนะไม่ควรนั่งห่างจนเกินไปนะคะต้องใช้ช้อนกลางในการตักอาหารเข้ามาใส่จานตัวเองนะคะนะแล้วก็ไม่ให้ช้อนส้อมกระทบกันเสียงดังนะคะเหมือนเด็กทานข้าวที่โรงอาหารนะคะไม่ให้เกิดเสียงดังไม่พูดขณะเคี้ยวอาหารนะคะไม่ตักอาหารข้ามหน้าผู้อื่นข้ามหน้าเพื่อนอุ้ยอาหารอันนี้น่าอร่อยยื่นมือไปตักไม่ได้นะคะทำให้เป็นการเสียมารยาทนะคะทานอาหารอิ่มแล้วก็ควรรวบช้อนกับส้อมเข้าไว้ด้วยกันนะคะแล้วพรุ่งนี้เด็กๆจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการนั่งนะคะเด็กๆก็ต้องนั่งยังไงเมื่อนั่งกับผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายหรือว่าผู้มีอายุที่สูงกว่านะคะสำหรับวันนี้เราเรียนรู้แค่นี้นะคะคุณค่าพระวารสารของเรานานี่ค่ะคือความจริงนะคะการมีชีวิตเราต้องทำยังไงนะคะเราต้องทำในโลกปัจจุบันเห็นไหมมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะเราใช้จริงในชีวิตของเรานะคะแล้วเวลาเราจะทำอะไรเวลาจะทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็ต้องคิดไตร่ตรองดูก่อนว่าเอ๊ะอันนี้ฉันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอให้ความรู้แค่นี้นะคะพรุ่งนี้เรามาเรียนรู้กันใหม่เกี่ยวกับมารยาทในการนั่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะนะอย่าลืมนะคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ